ที่นี่โคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่นอกกับฤดูนาปังปีนี้ครับผมกับข้าวสามสายพันธุ์ครับผมนี่นาที่ทําการเพาะปลูกนะครับอยู่ที่นี่นสายพันธุ์ที่หนึ่งมีชื่อว่าซิตโตเจ้าแปดครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้มีอายุได้หนึ่งเดือนนะครับผมส่วนทางด้านขวามือครับพี่น้องครับนี่นอ ไก่ทองคำแปดเนะครับสำหรับตอนนี้มีอายุได้12วันนะครับและก็สายพันธุ์สุดท้ายนะครับมีชื่อว่า Y-T-006 ครับผมซึ่งมีอายุได้10วันครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปอปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหวัวใจกเกษตรมาแล้วครับผม จากช่อง y t u t u นะครับ c o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  k n แฟนเพจนะครับและก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p p y การเกษตร a n n e l นะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการทำนานะครับต้องแฮปปี้การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับเซ้ามเนยนะครับเราอยู่ในช่วงของแฮปปี้ผ้าสนามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของการถีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับลงในพื้นที ภาคสนามนะครับผมในแปลงหน้าของพี่น้องป้องปายนะครับผมอยู่ในแต่ละพื้นที่เนาะเพื่อเสพพ่อพี่น้องนะครับได้เห็นแปลงหน้าของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์เขามีความหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนะครับผมเอาครับส่วนเศร้าเมเนครับได้รับคําถามจากพี่น้องป้องปายของเขานะครับผมได้สอบถามลุงพันชัยหัวใจเกษตรว่าสําหรับพื้นที่ของโคกหนองนาธารมมะข่ามาสารคามนี่ นุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรหน้าปังฤดูกาลนี่ใส่เข่าพันไดนาดแนววสันวาเอาบารีกัเลยสีผ้าพี่ผ้านนองมาเบิงนะครับเพื่อพลอยพี่น้องป้องไปยสิเดมายามกันเนาะเอาไล่เรียดต่างๆเป็นยังไงไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเนี่ยเริ่มจากแปลงนี่ก่อนครับผมนี่สําหรับสายพันธุ์แรกของเรานะครับที่ทําการพบปลูกก่อนนะครับเนาะ นั่นก็คือซิตโต้เจ้าแปดครับในพื้นที่นะครับประมาณหาไรครับพี่น้องครับพี่นอซีไฮหน้านาะนี่ครับผมนี่สำหรับซิตโต้เจ้าแปดของเรานะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่ทำการกำจัดหยานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เมื่อประมาณอ่าสามสี่วันก่อนนะครับผมนี่นะ กำลังงามเลยทีเดียวนะครับเอาว้าใจพี่น้องป้องไปนะครับได้รบฟังกันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซิโต้เจ้าแปดนะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งครับพี่น้องครับนี่นอ่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่ก็ได้ดีแล้วก็มีละแงะจับกันถี่เลยทีเดียวนะครับผมที่สําคัญที่สุดนะครับมีผลผลิตที่สูงครับพี่น้องครับเบืองไหนครับนี่กาลังงามเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับซิตโต้เจ้าแปดนะครับผมซิตโตเจ้าแปดนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือยังที่เดียผมได้วาจาไปแล้วนะครับแข็งใหม่ใหญ่ยาวเก้าสิบวันนะครับเป็นเขาเจ้าขึ้นแข็งนะครับอืมเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ทัาการพาอปลูกยู่หมืองนี้เนาะและคแต่ส่วนคำว่าใหญ่ยาวนั้นนะครับก็คือลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับโล่งสีนี่โบมีตีครับนี่มักข้าพญังเนาะ ส่วนอายุการเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่90วันครับพี่น้องครับแข็งใหม่ใหญ่ยาว90วันเนาะนี่ครับสำหรับสายพันธุ์แรกของเขานะซิตโต้เจ้า8ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาไปเบ่งสายพันธุ์ต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องครับส่วนสายพันธุ์ที่2ของเราครับพี่น้องครับนี่เนาะไกทองคำา8ดนะครับผมนี่เนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยู่คู่กับโคกน้องหน้าถ้ำมาคามาสรัคาม มองนี่นะครับแล้วก็สายพันธุ์นี่เป็นที่ดูจักของพี่น้องปองไปนะครับย้อนพื้นที่มองนี่ครับเนื่องจากว่าไสเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนี่เนาะมีอายุได้ประมาณ12วันครับพี่น้องผลปรากฏว่านี่ครับเกิดดีคักปันย่งครับพี่น้องครับนี่ป้าเห็นบ่ได้สอนให้เนาะซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการกําจัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนลักษณะของข้าวนะครับก็เป็น ลักษณะคล้ายคึงมีความคล้ายมีความเหมือนกับซิตโตเจ้าแปดนะครับก็คือมีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอดีนะครับมีละแง,ง่จับที่นะครับมีผลผลิตที่สูงนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมเมล็ดนี่จะใหญ่และก็ยาวครับผมเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับซิตโตเจ้าแปดนะครับแล้วก็ไก่ทองคำแปดเก้านะครับจะมีอายุการเก็บเกี่ยว เท่ากันนะครับก็คือ3มเดือนหรือว่า90วันครับพี่น้องครับสำหรับสายพันธุ์ที่2ของเราก็คือไก่ทองคำา89าครับผมส่วนสายพันธุ์ที่3ครับพี่น้องครับนี่นี่นอยู่ทางด้านซ้ายมือของนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับตอนนี้นะครับสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า YT006 นะครับพี่น้องครับนี่น้อจะมีลักษณะนะครับผมประจําพันธุ์ คล้ายคึงกับซิตโต้เจ้าแปดแล้วก็คล้ายคึงกับไก่ทองคำแปดเก้านะครับแต่ว่าจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือซิตโตเจ้าแปดนะครับแล้วก็ไก่ทองคำแปดเก้ามีอายุการเก็บเกี่ยวสามเดือนหรือว่าเก้าสิบวันครับส่วนวายทีศูนย์ศูนย์หกนะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวหนึ่งร้อยห้าวันครับพี่น้องครับปัดเกิดดีคัะปนยังครับพี่น้องครับพี่นาะ สำหรับไวที006นะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้10วันครับพี่น้องครับนี่ต้องการกำจัดหยาคุ้มค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนุ่มควัญแช่ยวเจเกษนะครับสีมารีวิวให้พี่น้องปกอปได้เบิ่งกันนะครับพร้อมสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ลักษณะปัจจุบันก็คือต้นเตี้ยแต่ก็ดีนะครับแล้วก็มีละแงะจับทีนะครับมีผลผลิตที่สูงนะครับทีสำคัญที่สุดนะครับ คล้ายคึงกับ2สายพันธุ์นั้นก็คือมีลักษณะเม็ดใหญ่แล้วก็ยาวครับพี่น้องครับพี่น้องดังนั้นจึงเอาใจพี่น้องป้องไปเดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับข้าวนะครับที่ทําการเพาะปลูกนะครับผมซึ่งเป็นข้าวนาปังในฤดูการนี้ที่โคกน้องนาทามะข้ามาสารคามมีอยู่3สายพันธุ์นํากันครับพี่น้องครับนี่นาอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับสายพันธุ์ที่1นะครับซิตโต้เจ้า8ครับผมสายพันธุ์ที่2ไก่ทองคํา8 9นะครับ แล้วก็สายพันธุ์ที่3นะครับก็คือ YT-006 ครับพี่น้องครับนี่เนาะจึงได้มารีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับเดมาเบิงกันนะครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวในฤดูการนาปังในรอบนี้ครับผมที่โคกหนองนาธามมะข่ามหาสารคามนะครับผมเอาัจไรนฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับจากแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับกระสีมาลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ความคืบหน้านะครับของเข่าตะลสายพันธุ์ยูบองนี้ครับโคกน้องนาทามมาฆ่ามาสารคามนะครับผมชวนท่านใดอยากสิได้สายพันธุ์เข่านะครับรวมไปถึงอยากสิมาเบิงแปลงยูโคกน้องนาทามมาฆ่ามหาสารคามนะครับติดต่อโดยตรงนะครับมาที่หนุ่มขวัญชัยวัชเจเกษตรได้เลยครับ065 049 5999นะครับ065 049 5999ครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาจึงเบาใจพี่น้องปอไปได้รับฟังกันนะครับผมขันตอนต่อไปครับพี่น้องครับหลังจากที่เราทําการคุ้มขาเป็นที่เรียบร้อยคลิปก่อนที่ผ่านมาสเตียบต่อไปบานนี้เซียวน้าเขาได้ครับพี่น้องครับนี่เพื่อสิทธาทการวันปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอในโอกาสต่อไปนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับว้นนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแาแนวนะครับ พร้อมแลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมูยนี่ครับพี่น้องครับนี่เกิดดีขักปัญญงครับผม